จะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรงระเบิดเที่ยงขาตรงมาแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงระเบิดซ่าท้าดวลเหมาะกับช่วงความรักที่ผ่านมาระเบิดซ่าวันนี้ของเรานะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ชายหวานโอ้เบาหวานเลยไม่ใช่ครับเรื่องราวของของกินหวานต้องเขาคนนี้เลยนะครับ Make in Candy สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักครับบอกนะครับว่า Make in Candy คืออะไรครับครับสวัสดีครับผมเราสามคนนะฮะเป็น Candy Man กับ Candy Chef นะครับเป็นคนทำแคนดี้ประจำร้าน Make in Candy ครับก็คือเป็นลูกอมหวานใช่ครับนะครับอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ครับท่านลงหนังวะใช่ครับผมประจำเลยเป็นทานประจำเลยซื้อเป็นกระปุกซื้อกระปุกอย่างนี้นี่ทานไม่หมดเลยนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวน้องน้องๆเหล่านี้ก็จะมาโชว์การทำสดบนเวทีอย่างนี้นะฮะใช่ครับแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้เราจะแข่งอะไรกันกับ Make in Candy พร้อมไหมฮะพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วไปโชว์กันเลยครับหอมมากเอาละครับขั้นตอนการทำลูกอมของ Made in Candy เริ่มด้วยการเทน้ำตาลที่ผ่านการต้มมาแล้วในอุณหภูมิ160องศาครับลงบนโต๊ะที่เตรียมไว้แล้วผสมสีสันที่ต้องการลงไปแหมน่าสนุกใช่ไหมล่ะครับแต่สีนี่ก็คือแล้วแต่ว่าเราจะผสมใช่ครับว่าต้องการเป็นสีแบบไหนใช่ครับแสดงว่าตรงที่น้องทำอยู่นี่ก็เป็นเปรียบเสมือนเตาเหมือนกันนะมันมีความร้อนอยู่ในรอบๆนี้นะฮะสำหรับบริเวณนี้ค่อนข้างจะร้อนมากเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังระวังนะครับจริงรอบนี้ฮะเราจะโชว์เป็นการทำล็อกแคนดี้หรือว่าแคนดี้แฮนด์เมดนั่นเองนะฮะโดยตรงกลางของแคนดี้เนี่ยจะเป็นรูปหัวใจนี่เริ่มแข็งตัวใช่ไหมใช่ครับนี่หลังจากที่เราผสมสีเสร็จเรียบร้อยผสมซีทิคแอซิดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะตัดแบ่งนะครับเพื่อจะมาทำดีไซน์เริ่มตัดเพื่อที่จะนำมาขึ้นลูกกันแล้วล่ะครับจากขั้นตอนนี้เขาจะทำเป็นก้อนเหมือนก้อนดินน้ำมันนะครับนำสีสันมาประกอบกันเป็นรูปอะไรล่ะครับเนี่ยรูปนะฮะมันเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือวงกลมนะฮะเข้ามาประกอบกันให้เป็นรูปภาพอันนี้เขาขึ้นรูปหัวใจเรียบร้อยแล้วครับอ๋อนี่คือรูปหัวใจกันนะฮะทำบ่อยจนเบื่ออะไรก็ได้เอาละครับประกอบร่างแล้วนะฮะจะเป็นชิ้นเล็กๆได้ยังไงนะครับเป็นไม้เบสบอลพอขึ้นรูปแล้วเนี่ยก็นำมายืดแบบนี้นี่เองแหละครับดูสิครับน่าทานใช่ไหมล่ะครับนี่นะฮะถ้าแบบว่าเขาตัดมาแล้วนะครับก็จะเป็นรูปหัวใจประมาณนี้นะฮะไอ้ตัวนี้ขายเองดูคุณหนงทำสิครับตลกจริงๆเจียวแต่สิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือโลลิปอปนะฮะทุกคนต้องดูนะครับว่าโลลิปอปทำยังไงนะครับมันอยู่ในที่ร้านยืดให้เล็กจากนั้นหมุนให้เกลียวถี่ขึ้นใช่ครับหลังจากนั้นก็ม้วนเข้าหากันครับถ้าไม่ม้วนล่ะมันจะไม่เข้าหากันครับคือเดี๋ยวมันจะโดนกันไกลข้างเขาเนี่ยครับนี่ก็มีอันนึงแล้วก็ใช้ตะเกียบเสียบลงไปครับแล้วถ้าที่มืออ่ะเจ็บครับเจ็บนะนะครับเอาละครับกติกาแข่งกันนะฮะแต่ละทีมนะครับนะฮะซึ่งทีมหนึ่งมี4ท่านด้วยกันนะครับต้องทำโลลิปอปคนละ1ชิ้นนะครับนะฮะเพราะทั้งทีมหนึ่งจะมี4ชิ้นเดี๋ยวทำพร้อมกันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับวันทั้ง2ทีมนะฮะมาเลยนะครับมาพร้อมเลยนะครับในการแข่งขันเกมหากแขกรับเชิญอยู่ทีมชนะก็รับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทแต่ถ้าอยู่ทีมแพ้ก็ต้องไปลุ้นต่อในรอบโดมระเบิดหากแขกรับเชิญไม่โดนแป้งก็รับไปเลยทองคำมูลค่า 5,000 บาทและเกมของเราในวันนี้มีชื่อเกมว่าระเบิดซ่าท้าดวลโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะมีระเบิดซ่าจากทางบ้านมาร่วมท้าดวลกับทั้ง2ทีมโดยให้กติกาแตกต่างกันไปและในสัปดาห์นี้ระเบิดซ่าจะเป็นใครไปชมกันเลยครับเอาละครับสีส้มพร้อมไหมฮะรอให้จบไปเดี๋ยวจับผิดสีส้มพร้อมแล้วข้างนี้หัวเริ่มครับงั้นเรามาดูทั้ง2ทีมทำโลลี่ป๊อปกันดีกว่าครับเริ่มที่สีส้มครับดูคุณนงนี่ตั้งใจทำมากเลยนะครับเนี่ยแต่ไม่ได้ม้วนยาวไปใช่ไหมครับคุณนงหนึ่งไม่ออกไอ้นงนั่นปีนะอมหมดไปเลยต้องใช้แรงนะพี่โอ้โหเฮ้ยของก๊อฟถ้าจะไม่รอดละน้องรอนของเราเนี่ยก็ตั้งใจทำใหญ่เลยนะครับจนคู่ใหม่เริ่มแล้วเนี่ยน้องรอนยังทำไม่เสร็จเลยครับได้แล้วนะครับคุณก๊อฟครับมันเลยกลมแล้วโอ้โหลักษณะเหมือนคุณก๊อฟของเราเนี่ยจะทำไม่ทันเวลานะครับเนี่ย4 3 2ไม่รอดแล้ว
ีน้ำเงินพร้อมแล้วเริ่มครับต่อด้วยสีน้ำเงินครับคุณเท่งกับคุณอุ๊ดตั้งใจทำกันใหญ่เลยครับแหมดูซีเรียสนะครับเสียบตะเกียบก็คือเสร็จนะครับตั๊กรอต่อไปเป็นน้องตั๊กกับน้องกัจจังนะครับคุณเท่งเนี่ยดูคล่องจริงๆเลยนะครับดึงเลยครับส่วนน้องกัจจังของเราครับดูสิครับตื่นเต้นใหญ่เลยครับสงสัยว่าจะกลัวไม่ทัน3มันไม่ติดเลย2เสียบเสียบก่อนตัดสินสีส้มเป็นไงครับวิธีการทำรูปร่างของเขาคุณโหน่งเขียดีครับเขียดีแต่ว่าความคิดสร้างสรรค์ดีอันนี้เท่าตัวเท่าตัวหน้าเท่าหัวใหญ่ไปคุณโหน่งเนี่ยโชว์ผลงานแล้วนะครับไม่ใหญ่ไปใช่ไหมครับคุณโหน่งผมก็ดีมากเขียดีมากครับผมเป็นรูปดอกไม้นะฮะจริงๆผมจะเป็นจะทำเป็นไดโนเสาร์เวลาไม่พอให้ผมไงโม้ไปเรื่อยครับคุณโหน่งของเราใช่ได้ครับทางฝั่งสีน้ำเงินแล้วครับส่วนด้านนี้อาจจะเท่าตัวเหมือนกันฮะตัวยิ่งตัวเล็กก็ยิ่งทำเล็กครับผมคุณเท่งคิดไอเดียเหมือนกันครับไอเดียดีครับคุณเท่งกับคุณก๊อฟนี่ถือว่าสูสีนะใช่ครับมีคนที่เป็นเคยเอ็ดอยู่นะฮะใช่ครับความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ดีอยู่เอาละครับต้องตัดสินนะครับวันนี้นะการทำโลลิปอปแข่งกันนะฮะสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับและสีที่ชนะได้แก่ระหว่างสีส้มและสีน้ำเงินครับซึ่งมีคุณอู๊ดอยู่ด้วยนะครับสีและสีที่นั้นก็สนุกสนานไปแพ้ไม่เป็นถ้ามีเวลาให้ผมเนี่ยไดโนเสาร์ตัวนึงเต็มๆเลยผมจะทำให้ดูมีเวลาให้ผมป่ะล่ะดูทุกคนเนี่ยตั้งใจทำกันใหญ่เลยนะครับเนี่ยน้ำเงินชนะนะคะไม่มีเวลาให้ผมเท่านั้นเองวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะน้องๆนะครับจาก Make in Candy นะครับขอบคุณมากครับส่วนสีส้มนะฮะไปลุ้นต่อที่18ทันป้ายด้านโน้นครับโกแก่ plus ลูกบิดประตู RMI ครีมทาส้นเท้า 91E Go Hair True Move S 3G plus และ Wi-Fi 35ปี Central Air ขนมโอเคทีนบิสกิตฟิล์มกรองแสง 7N Waxyลามาโซนครีมยูโรคัสตาร์ดเค้กนิติพลคลินิกแสงอุดมโคมไฟเครื่องครัวสมายนมข้นตราพาเลสโออิชิกลีนทีฟิล์มกรองแสง 7Nสนับสนุนโดยยูโรคัสตาร์ดเค้กครีม 91E ลามาโซนครีมผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเครื่องหนังแว็กซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากโกแฮร์ขนมโอเคทินบิสกิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือโกแก่พลัสนิติพลคลินิกเครื่องครัวสมายบายสตาร์เวลคุ้มค่าคู่ครัวคุณแสงอุดมไลติ้งศูนย์รวมโคมไฟครบวงจรนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลสลูกบิดประตู RMI มั่นใจเอาอยู่True Move S 3G Plus และ Wi-Fi Oishi Green Tea 35ปี Central Air 7-Eleven โยเกิร์ตพร้อมดื่ม Dutch Mill Smoothie ธนาคารพงสวรรค์มุ่งมั่นให้ท่านมากกว่าก
และในรอบโดมระเบิดนี้หลังแผ่นป้ายจะมีบวก6แผ่นป้ายลบ6แผ่นป้ายและสลับ6แผ่นป้ายหัวหน้าทีมจะต้องเลือกป้ายให้ลูกทีมคนละ1แผ่นป้ายหากลูกทีมได้เครื่องหมายบวกก็จะต้องเข้าโดมระเบิดด้วยหากลูกทีมได้เครื่องหมายลบก็ไม่ต้องเข้าโดมระเบิดแต่หากลูกทีมได้เครื่องหมายสลับก็จะต้องเข้าโดมระเบิดแทนหัวหน้าทีมนะครับ